สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องคําเพลงโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2020นะครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนไดยเลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทืบไลค์และสั่งปุ่มซับสไคร์ผม้วยนะและถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแลวตามรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือน เนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังจะเปิดไปที่โอลิเวอร์ที่นอนดูสปอนบอบอยู่บนเตียงแต่เหมือนว่ามันมีบางอย่างมองเขาผ่านจอมือถือออกมา ตกดึกโอลิเวอร์ก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วเขาก็เจอกับนิทานของแลลี่ด้านไหนก็แนะนําตัวของปีศาจที่มีชื่อว่าแลลี่แลลี่ไม่เคยได้เล่นเรียนแบบเขามักจะถูกล้อเลียนอยู่ตลอดเพราะเขาแตกต่างแลลี่ต้องการเพียงแค่เพื่อสักคนพอเลื่อนหน้าถัดไปไฟในห้องก็ระเบิดทีละดวงโอลิเวอร์แลลลี่วิ่งไปปิดประตูแต่มันก็มีบางอย่างเข้ามาในห้องของเขาซึ่งมันก็คือซาร่าแม่ของเขานั่นเอง โอลิเวอร์มีปัญหาด้านพัฒนาการนะคะเพราะเขาพูดไม่ได้ทําได้มากสุดแค่ใช้มือถือในการสื่อสารแทนแต่ด้านการเรียนรู้สมองทุกอย่างปกติในตอนเช้าเราก็จะได้เจอกับมาตี้พ่อของโอลิเวอร์ดูเหมือนว่าโอลิเวอร์จะสนิทกับพ่อมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเขาก็แอบเห็นว่ามีข้าวของกองอยู่โอลิเวอร์เลยถามว่าเราจะย้ายบ้านกันเหรอแต่พ่อก็ตอบแบบบ่ายเบียงนะครับเขาบอกลูกจะไม่ต้องย้ายไปไหนทั้งนั้นซึ่งจริงๆแล้วมาตี้ต้องเป็นคนย้ายออกไปจากบ้าน เหมือนว่าความสัมพันธ์ของเขากับซาร่าค่อนข้างจะติดลบในชั้นเรียนครูก็พยายามโยนคําถามให้โอลิเวอร์ช่วยคิดเพื่อให้เขาฝึกการเข้าสังคมและพัฒนาการด้านการพูดโอลิเวอร์ก็ใช้มือถือในการตอบคําถามเพื่อนในห้องที่มีชื่อว่าไบรอนเลยสงสัยและถามครูว่าทาไมโอลิเวอร์ถึงใช้มือถือได้แต่ของเขากลับโดนยืดคาถามนี้คุณครูตอบได้ดีเลยนะครับโดยครูตอบว่าที่โอลิเวอร์ใช้มือถือเพราะเขาจําเป็นจะต้องใช้และเขาไม่ได้เล่นเกมระหว่างเรียนเหมือนเธอย,ยังไงล่ะหนุ่มน้อย คำตอบนี้มันเลยทําให้ไบรอนแอบเหมน็นขี้หน้าโอลิเวอร์นิดหน่อยหลังเลิกเรียนเหล่าแก๊งของไบรอนก็มาลุมแกลโอลิเวอร์โดยการบูลลี่แล้วเควียกมือถือของเขาทิ้งโอลิเวอร์ก็พยายามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับตัดมาอีกทีแม่ก็พาเขามาฝึกพูดกับผู้เชี่ยวชาญซาร่าบ,บอกว่าเธอไปรับเขาตามปกติแต่โอลิเวอร์ไม่ได้รออยู่ที่เดิมเธอพบเขาอีกทีคือโอลิเวอร์ยืนกรีดร้องอยู่กลางทุ่งและมือถือของเขาก็หายไป โอลิเวอร์ก็เขียนในสมุดว่าขอของเขาหายในทุ่งหมอเลยบอกให้เขาพยายามพูดคําว่าทุ่งออกมาแต่มันก็ไม่ได้ผลนะครับตัดมาที่มาตี้เขาก็ทํางานเป็นพนักงานเก็บค่าที่จอดรถมาตี้เจอ iPad ที่คนทําหายเอาไว้เขาเลยเอามันกลับบ้านมาให้โอลิเวอร์ซาร่าที่เห็นก็ไม่พอใจและชวนทะเลาะเนื่องจากเธอไม่ชอบที่มาตี้ไม่ช่วยดูแลลูกแต่กลับมาแล้วทาตัวเป็นฮีโร่ให้ลูกหลักซึ่งมันก็ได้ผล โอลิเวอร์รัก Marty มาตี้มากกว่าแต่กับซาร่าเขาแทบไม่มองตาเธอเลยด้วยซ้ำโอลิเวอร์ที่ได้ iPad ใหม่เขาก็เล่นฟิลเตอร์อยู่คนเดียวอย่างสนุกสนานเลยนะครับแต่ทันใดน,นั้นฟิลเตอร์มันก็ไปติดหน้ากับสิ่งที่เขามองไม่เห็นซึ่งก็น่าจะเป็นแรี่แต่พอโอลิเวอร์สแกนดูอีกทีก็ไม่เจอแล้วมาตี้ก็ค่อยๆแอบขนของออกจากบ้านเช้าวันถัดมาโอลิเวอร์ก็สังเกตเห็นว่าข้าวของที่กองอยู่หายไปแล้วเขาเลยจะพิมพ์ข้อความเพื่อไปถามแม่ว่าพ่อไปแล้วเหรอ แต่เขายังไม่ทันได้ไปถามเลยนะครับ iPad มันก็ตอบว่าใช่แล้วมันก็ทักทายว่าสวัสดีโอลิเวอร์ก็ตกใจนิดหน่อยและถามว่านายเป็นใคร iPad มันเลยตอบว่าแรลลี่พร้อมกับบอกว่าพ่อแม่อยากให้นายเป็นปกติแต่ฉันก็อยากเป็นเพื่อนกับนายพอได้ยินแบบนั้นโอลิเวอร์ก็ไม่ได้สนใจคําพูดของแม่เลยนะครับแล้วเขาก็เอา iPad ไปซ่อนไว้ในห้องเก็บของตกดึกเจนิเฟอร์เพื่อนของซาร่าก็มานอนด้วยพร้อมกับแก๊งสามชาติที่เคยแกล้งโอลิเวอร์ เป็นเพราะเจนิเฟอร์เป็นแม่ของไบรอนนะครับส่วนอีกสองคนมันห้อยตามมาด้วยในตอนนอนทั้งสามก็นอนไม่หลับเนื่องจากเสียงครุนคางของโอลิเวอร์มันเป็นผลข้างเคียงจากพัฒนาการของเขาไอ้แก๊งสามชาฟมันก็สังเกตเห็นว่าโอลิเวอร์นอนจ้องไปที่ห้องเก็บของที่เขาซ่อน iPad เอาไว้พวกนั้นคิดว่าโอลิเวอร์ซ่อนขนมเอาไว้เลยรีบเข้าไปลือ้อแต่สิ่งที่เจอก็คือ iPad ที่เปิดนิทานของแรี่อยู่ไบรอนเลยห้าวอ่านนิทานของแราีเพราะถึงตอนที่เขียนว่าแรี่อยากมีเพื่อนไฟในห้องมันก็เริ่มดับ แต่ไบรอนมันก็อยากอ่านต่อโดยหน้าต่อไปเขียนว่าแลลี่ตัวสูงผิวซีดและผอมแห้งเขาพยายามปกปิดใบหน้าอยู่ตลอดแลลี่ไม่ได้มาจากโลกที่เรารู้จักเขาจะมองเข้ามาทางจอที่เชื่อมต่อกับมิติโลกของเขากับโลกของเราแลลี่ต้องการให้อ่านนิทานของเขาให้จบเพื่อที่จะเปลี่ยนหน้าสุดท้ายเป็นประตูมิติจากนั้นหลอดไฟในห้องก็เริ่มแตกโอลิเวอร์ก็ใช้ iPad เปิดกล้องและส่องหาตัวของแลลี่ซึ่งมันก็นั่งแอบอยู่ในมุมของบ้าน ไบลอนได้คิดว่าเป็นแอปหลอกเด็กเขาเลยจะอ่านหน้าต่อไปและในนั้นก็เขียนว่าแลรี่มองผ่านกระจกและเห็นว่าเธอจ้องกลับเขาเข้าใจความโดดเดี่ยวของเธอสิ่งที่เธอต้องการคือเพื่อนแท้เธอจะเป็นเพื่อนกับแรี่ไหมพออ่านเสร็จไบลอนก็เดินไปที่หมุมบ้านที่แลรี่นั่งอยู่เพื่อพิสูจน์ว่ามันไม่มีอยู่จริงแต่ทันใดน,นั้นแลรี่ก็เริ่มโจมตีไบลอนโชคดีที่ผู้ใหญ่ลงมาช่วยไว้ทันพ่อแม่ของเด็กๆก,ก็รีบมารับตัวลูกๆก,กลับบ้าน ก่อนจะไปหนึ่งในแก๊งสามชาติมันก็บอกทั้งหมดเป็นฝีมือของโอลิเวอร์โอลิเวอร์ก็ปฏิเสธกับแม่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําแต่ซาร่าก็ไม่เชื่อนะคะเพราะก่อนหน้าน,นี้โอลิเวอร์เคยทําร้ายไบรอันมาแล้วมันเป็นชนวนเหตุให้ความสัมพันธ์ของซาร่ากับเจเนเฟอร์แตกหกักโอลิเวอร์เลยไปแอบหลังเสาและหําเพลงสปนร์บบมันเป็นวิธีสงบสติอารมณ์ของเขาซาร่าที่เห็นแบบนั้นเธอเลยใจเย็นลงและไปขอโทษโอลิเวอร์ในชั้นเรียนโอลิเวอร์ก็พบว่าไบรอันไม่มาเรียนซาร่าที่กำลังเปลี่ยนหลอดไฟเธอก็เจอสิ่งแปกกับ iPad แถมเธอยังได้อ่านนิทานของแรี่ต่างหากพอเธอเริ่มอ่านไฟของอีกห้องก็กระพริบแต่พอซาร่าเดินออกมาก็พบว่าไฟที่เหลือถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วเธอคิดว่าเป็นฝีมือของมาตี้แต่พอเธอตะโกนเรียกเขามันก็ไม่มีเสียงตอบรับซาร่าเลยไปหยิบมีดมาเป็นอาวุธจากนั้น iPad มันก็พูดว่าสวัสดีซาร่าเลยหยิบ iPad ขึ้นมาและพูดว่ามีคนกําลังดูฉันอยู่หรือเปล่า iPad มันก็บอกบอกลาโอลิเวอร์ได้เลยซาร่าคิดว่ามีคนแอบติดต่อก,กับโอลิเวอร์นะครับ เธอเลยเอาเทปกาวแปะกล้องเอาไว้แลวเธอก็บอกว่าอย่ายุ่งกับลูกชายของฉันแต่อ p a แพมันก็ตอบกลับทันทีเลยว่าไม่ได้ทําร้ายแต่จะพาไปซาร่าที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบไปรับโอลิเวอร์ที่โรงเรียนทันทีเธอก็บอกกับลูกว่ามีคนแอบเฝ้าดูเราอยู่ที่บ้านพวกมันจะมาเอาตัวลูกไปทันใดน,นั้นเจเนิเฟอร์ก็โทรมาทั้งสองเลยรีบไปที่บ้านของเธอและพบว่าไบรอนนั่งนิ่งไม่ยอมพูดจาและไม่กินข้าวตั้งแต่กลับจากบ้านของซาร่าโอลิเวอร์เลยไปเปิดสปอนบล็อกให้เขาดู ซาร่าที่เห็นแบบนั้นเลยบอกดีแล้วที่ลูกพยายามขอโทษเขาแต่ไบรอนก็แทรกขึ้นมาว่าเป็นฝีมือของแลรี่โอลิเวอร์ไม่ได้ทำร้ายผมแต่เป็นฝีมือของแลรี่ซาร่าเลยบอกเธอได้อ่านเรื่องของแลรี่แล้วบอกทีว่าเธอเห็นอะไรไบรอนก็บอกแลรี่อยากมีเพื่อนเขาทำให้ไฟดับผมได้ยินเสียงเขาในบ้านเขาย้ายข้าวของแต่ผมมองไม่เห็นเขาเขาเป็นคนทำร้ายผมไม่ใช่โอลิเวอร์ผมสัมผัสเขาได้เขาพยายามจะฆ่าผม เสร็จแล้วไบรอนก็พูดซ้ำๆว่าแลรี่แค่อยากมีเพื่อนซาร่าก็รีบกลับมาเก็บของที่บ้านเพื่อย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ในระหว่างนั้นโอลิเวอร์ก็เจอกับแลรี่แลรี่รู้ว่าโอลิเวอร์ชอบสปอนบอบเขาเลยเอาฟองน้ำสีเหลืองมาให้และเหมือนว่ามันจะสามารถลดความกลัวของโอลิเวอร์ที่มีต่อเขาได้ทั้งสองก็มาหามาตี้และเล่าทุกอย่างให้ฟังแต่มาตี้ก็ไม่เชื่อคำพูดของซาร่าเขาเลยบอกให้ซาร่าไปพักผ่อนเดี๋ยวเขาจะดูแลโอลิเวอร์ให้เองมาตี้ก็พาโอลิเวอร์มาทํางานด้วย เขาก็พยายามบอกลูกว่าแรี่ไม่มีอยู่จริงพร้อมกับอ่านนิทานของแลรี่ไปด้วยหน้าต่อไปที่เขาอ่านก็เขียนว่าเธออยากเป็นเพื่อนกับแลรี่ไหมเขาสัญญาว่าจะปกป้องเธอจากสัตว์ประหลาดและมนุษย์เมื่อเธอจับมือของแลรี่เธอจะไม่ต้องโดดเดี่ยวอีกต่อไปจากนั้นไฟก็ดับระหว่างที่มาตี้ซ่อมไฟโอลิเวอร์ก็เอาเครื่องวัดเลเซอร์ออกมาเล่นแต่ดูเหมือนว่าเครื่องวัดจะเจออะไรบางอย่างและมันตรงเข้ามาทุกทีจนหยุดอยู่ตรงหน้าของโอลิเวอร์โชคดีที่มาตี้เดินตามออกมาพอดี ในระหว่างที่มาร์ตี้ใช้กล้องส่องหาแรี่ตัวของโอลิเวอร์ก็ลอยขึ้นและเหมือนโดนปิดปากเอาไว้สุดท้ายแล้วมาร์ตี้ก็เจอกับแรี่แบบจา่จาจ่าเขาเลยรีบกลับมาที่บ้านและคุยเรื่องนี้กับสาร่าว่าเขาเห็นมันผ่าน iPad โอลิเวอร์ก็ใช้ภาพวาดของเขาอธิบายพ่อแม่ฟังว่าแรี่อยู่คนละมิติกับพวกเราพอรู้แบบนั้นทั้งสองก็ตัดสินใจทุบ iPad ทิ้งซะก,ก่อนที่มันจะกลายเป็นประตูมิติวันถัดมาไบรอนก็เข้ามาคุยกับโอลิเวอร์เขาถามว่านายเห็นแรียอีกไหม โอลิเวอร์เลยเอาฟองน้ําให้ไบลอนดูแล้วบอกแลรี่เอาสิ่งนี้มาให้เขาจากนั้นแม่กับพ่อก็ทําลายแรี่ไบรอนก็คิดว่าแรี่จะไม่โผล่มาอีกแล้วเขาเลยบอกฉันขอถามอะไรนายหน่อยได้ไหมโอลิเวอร์ก็บอกได้ไบรอนก็ถามว่าทําไมนายถึงเลิกเป็นเพื่อนกับฉันทั้งที่เมื่อก่อนเราเล่นด้วยกันตลอดโอลิเวอร์เลยบอกฉันทําเรื่องแย่ๆกับนายฉันต่อยหน้านายแม่นายเลยโกรธพอไบรอนได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกหน้าฉันแทบไม่มีรอยเลยด้วยซ้ำวันถัดมาฉันจะขอให้แม่พานายมานอนค้างด้วยอยู่เลย แต่แม่ของนายส่งข้อความมาว่านายไม่อยากเป็นเพื่อนกับฉันแล้วโอลิเวอร์เลยรู้ทันทีเลยว่าแม่โกหกเขาเพราะเขาไม่เคยพูดแบบนั้นทั้งสองเลยได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งในคืนนี้มาร์ตี้ก็ได้เจอกับแลลี่ตัวเป็นๆอีกรอบเขาก็พยายามขับรถหนีแต่ก็หนีแลลี่ไม่พ้นซาร่าที่ได้รับสายอีกทีก็พบว่ามาร์ตี้ประสบอุบัติเหตุอาการสาหาัสจากนั้นแลลี่ก็มาสื่อสารผ่านจอทีวีที่บ้านมันบอกว่าเขาจะตามเธอจนกว่าเธอจะอ่านนิทานจบ ซาร่าก็บอกว่าทําแบบนี้กับเราทําไมแกม,มาจากไหนแลลี่บอกโลกเอาแต่มองหน้าจอไม่มองกันเองผู้คนเหงามากความเหงาในโลกสร้างแลลี่แลลี่เกิดมาจากความเหงาพอพูดจบจอทีวีก็กลายเป็นนิทานโดยหน้าต่อไปเขียนว่าท่านรู้สึกเศร้าแลลี่จะยิ่งชอบเมื่อมือได้สัมผัสกันแลลี่จะไม่มีวันปล่อยและมันก็เป็นภาพของแลลี่จูมือขนเข้าไปในโลกของมันจบโลิลเวอที่กลัวสุดขีดก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ ซาร่าเลยเผอหลุดปากพูดว่าลูกช่วยเป็นคนปกติสักแป๊บได้ไหมคำพูดนี้มันแทงใจโอลิเวอร์อย่างมากแต่มันก็มีอย่างอื่นมาดึงความสนใจของเขาพอออกมาดูทั้งสองก็พบว่าแลลี่กำลังตรงมาทางนี้ทันใดน,นั้นแลลี่ก็โผล่ขึ้นมาจากกองมือถือและจอที่ซาร่าทิ้งเอาไว้มันก็ไล่ตามนักสองเข้ามาในบ้านในระหว่างที่แอบอยู่โอลิเวอร์ก็บอกกับซาร่าว่าเขารู้เรื่องของไบรอนแล้วแม่โกหกเรื่องนี้ทําให้ซาร่ารู้สึกผิดอย่างมาก แต่ทันใดนั้นแลรี่ก็เดินเข้ามาโอลิเวอร์ก็สังเกตเห็นว่าในร่างกายของแรี่มีประจุไฟฟ้าอยู่ด้านในเขาเลยพยายามพูดคำแรกออกมาและคำแรกที่ออกจากปากโอลิเวอร์ก็คือทุ่งเขาก็พูดซ้ำๆว่าทุ่งทุ่งทุ่งจนแรี่ได้ยินและหาพวกเขาพบโอลิเวอร์ที่เหมือนจะรู้ความลับของแลรี่เขาก็ทำการทำลายหลอดไฟทิ้งและเหมือนว่ามันจะได้ผลเลยนะครับแรี่ก็หายตัวไปจากนั้นโอลิเวอร์ก็ลากแม่มาที่กลางทุง่งซาร่าถึงได้รู้ว่าหากไม่มีไฟฟ้าแรี่จะหาพวกเขาไม่พบ ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบุญมีแต่กรรมบังนะครับในทุ่งมันดันมีมือถือของโอลิเวอร์ที่ถูกเวียงทิ้งเอาไว้เมื่อตอนแรกมันเลยทําให้แรลรี่หาพวกเขาเจอจนได้โอลิเวอร์ก็โดนแรลรี่ลากเข้าไปในป่าเสร็จแล้วมันก็ยืนมองและยื่นมือให้โอลิเวอร์ในตอนที่โอลิเวอร์จะจับมือของแรลรี่ซาร่าก็โผล่เข้ามาและยื่นมือไปสัมผัสมือของแรลรี่แทนลูกชายเธอก็พูดกับมันว่าฉันจะเป็นเพื่อนของแกเองเราทั้งคู่ต่างต้องการปกป้องโอลิเวอร์เหมือนกัน พอได้ยินแบบนั้นแรี่มันก็เข้าใจก่อนจะไปซาร่าก็ได้พูดกับโอลิเวอร์เป็นครั้งสุดท้ายว่าแม่รักลูกนะแม่รักทุกอย่างที่เป็นลูกและโอลิเวอร์ก็ได้สบตาเธออีกครั้งมันทําให้ซาร่ามีความสุขอย่างมากจากนั้นร่างกายของซาร่าก็ค่อยๆกลายเป็นเหมือนแลร่ยในตอนจบพัฒนาการการพูดของโอลิเวอร์ก็ค่อยๆดีขึ้นแถมยังมีเพื่อนมากขึ้นด้วยพอตกดึกมาร์ตี้ก็เห็นว่าซาร่าแอบมาเล่นกับโอลิเวอร์ที่บ้าน ฉากนี้นเป็นฉากเรียกน้ำตาสุดๆเลยนะครับและคำเพลงส2 0ยก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคำเพลงหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมหามานานเลยนะครับจากฉากการจับมือครั้งสุดท้ายของแม่ที่เสียสละเพื่อลูกนะผมดูฉากนั้นแล้วผมรู้สึกถูกใจหนังเรื่องนี้สุดๆและมันก็ไม่ทําให้ผมผิดหวังนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกับหนังเรื่องนี้นะ สำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย,อย่าลืมกระทืบหลายและสั่ปุ่มซับสไครใผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ